ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะภาพหลุดแชร์เยอะมากเจนนี่และลิลลี่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเคลียร์แล้วหลังภาพหลุดคู่โมเดลลิ่งหืนสืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้พิธีกรสาวชื่อดังอย่างบุ๋มปนัดดาได้ออกมาแชร์โมเดลลิ่งหืนชื่อดังหาดใหญ่แอบถ่ายคลิปทำอนาจารกับเด็กหญิงในสังกัดต่อมาทางด้านตำรวจหาดใหญ่ได้มีการบุกเข้ารวบตัวเจ้าของโมเดลลิ่งหืนพร้อมหลักฐานพบผู้เสียหายมากกว่า100รายซึ่งต่อมาก็มีชาวเน็ตได้มีการแชร์ภาพของนักร้องดัง2พี่น้องอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลิลลี่เลิกคุยทางอำเภอที่ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเจ้าของโมเดลลิ่งหืนที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้ทำเอาหลายคนต่างพากันมองว่าหรือ2พี่น้องนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโมเดลลิ่งเฮิร์นซึ่งล่าสุดทางด้านเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้กับรายการถามสุดซอยโดยเจ้าตัวได้เผยพี่เขาเคยทักเฟซมาติดต่องานหนูกับลิลลี่ให้ไปร้องเพลงเปิดงานเวทีเด็กๆ เดินประกวดค่ะหนูเคยไปร่วมงานทั้งหมด2ครั้งเจอตอนหนูไปเล่นคอนเสิร์ตที่สงขลาอีก1ครั้งเพราะพี่เขาพาเด็กๆในสังกัดมาขอถ่ายรูปเพราะมีเด็กเป็น FC เจนนี่และลิลลี่พากันมา 4-5 คนมาขอถ่ายรูปเวลาหนูไปร้องเพลงเปิดงานเสร็จเขาจะถ่ายรูปหนูทุกครั้งมีไปตั้งโปรไฟล์บ้างเอาไปอัพเฟซบุ๊กบ้างว่าวันนี้มีเจนนี่และลิลลี่อยู่ในงานด้วยเหมือนไปต่อยอดโปรไฟล์งานเขาค่ะและยืนยันว่ารู้จักกันเพียงการจ้างงานไปร้องเพลงเปิดการประกวดโมเดลลิ่งของเด็กเขาเท่านั้นนั่นเองล่ะค่ะ